คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบรับโควิดจากโรคติดต่ออันตรายให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลดระดับความรุนแรงของโรคลงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงเดือนสิงหาคม2565นี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจำนวนผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงลดน้อยลงอัตราการตายลดน้อยลงจึงตัดสินใจมีมติเห็นชอบปรับจากโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากที่ได้ประกาศลดชั้นความรุนแรงของโรคโควิดลงทางกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศยืนยันให้สามารถแยกกักรักษาหลังจากติดโควิดแล้วจากเดิม10วันเหลือ5วันโดยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงณขณะนี้ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยและก็ไม่มีอาการด้วยนะครับในการแยกกักตัว5วันต้องกักตัวรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ถ้ามีอาการเล็กน้อยหรือว่าไม่มีอาการหลังจากครบ5วันแล้วสามารถออกนอกบ้านออกมาทำงานได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเข้มต่อไปอีกเพราะอาจจะมีเชื้อโควิดบางส่วนที่อาจจะยังแพร่กระจายได้เพราะฉะนั้นคนที่กักตัว5วันแล้วถ้าอีก5วันจะต้องสวมแมสก์อย่างมิดชิดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเชื้อออกจากตัวและห้ามไปอยู่ในที่ชุมชนเพราะคุณอาจจะมีเชื้อบางส่วนที่อาจจะแพร่เชื้อได้อยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับระยะเวลาการกักตัวให้ลดเหลือ5วันอยู่บนการตัดสินใจของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและข้อมูลข้อเท็จจริงของการติดเชื้อโควิดจากสถิติและข้อมูลวิชาการของคนที่ติดโควิดทั้งกลุ่มที่มีอาการและไม่มีอาการนะครับและถ้าใครติดโควิดแล้วหายแล้วครบ1เดือนผ่านไปแล้วสามารถไปฉีดวัคซีนโควิดเพื่อเสริมภูมิต้านทานตัวเองให้สูงขึ้นในการที่จะต่อสู้กับโควิดไม่ว่าโควิดมันจะกลายพันธุ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะมีข้อมูลทางวิชาการแน่นอนแล้วครับว่าคนที่ฉีดวัคซีนมาจะมีภูมิต้านทานที่สูงพอที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยลดอัตราการป่วยหนักจนกระทั่งไม่มีอาการและหายเร็วกว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับด้วยความเย้ทุกคนเสมอใจหมอโยงครับ